สวัสดีทุกคนด้วยนะครับก็เดี๋ยววันนี้นะครับจะมาพูดถึงเกี่ยวกับการอัปเดตนะครับประจำสัปดาห์นี้กันนะครับว่ามีอะไรเข้ามาใหม่บ้างนะครับอย่างแรกเลยก็จะมีเรื่องของตัวละครใหม่เข้ามานะครับซึ่งก็คือน้องเมงเลกิ SP นั่นเองแต่ว่าตัวละครเนี่ยกิจกรรมเตรียมความพร้อมเนี่ยจะมาวันที่7นะครับซึ่งเป็นวันเสาร์นี่เองนะครับอดทนรอไปก่อนนะฮะจะมีการแจกกันอีกแล้วนะครับเตรียมความพร้อมกันเรียบร้อยหรือยังนะครับเพราะว่าตัวละครใหม่น่าจะเปิดได้ประมาณอาทิตย์หน้านะครับเห็นเขาว่าวันที่11กันนะครับหรือว่าเป็นอัปเดตผุดครั้งหน้านั่นเองนะฮะต่อไปนะครับจะเป็นเรื่องของการปรับนะครับพวกหน้าต่างใหม่นะครับเรื่องของพรีเซตตรงนี้ซึ่งเราจะสามารถสร้างขึ้นมาได้เยอะขึ้นจาก25เป็น50นะครับนี่ไงมีการเนี่ยค้นหารายชื่อได้ด้วยแล้วก็มีการสร้างตรงนี้นะครับเนี่ยคิดอาทีมนะครับตรงด้านล่างตรงนี้นะถือว่าดีถือว่าดีดีขึ้นนะครับตอนแรกผมก็นั่งหาว่ามันเปลี่ยนอะไรสุดท้ายก็อ๋อเป็นหน้าต่างพรีเซตตรงนี้เองนะครับไม่มีอะไรมากแล้วก็อีกเรื่องนึงนะครับเป็นเรื่องของสกิลที่ปรับมาจริงๆมันมีปรับหลายอย่างมากนะครับแต่ว่าจะขอมาเน้นหลักๆตรงนี้ก่อนแล้วกันน้องนิวไนนะฮะเห็นเขาว่าที่ผมอ่านมาคร่าวๆเนี่ยอะไรทั้งอย่างหนึ่งจากเลือดเหลือ1กลายเป็น 50% แม็ก 50% ของดีเฟนส์เนาะซึ่งแปลว่ามันโดนเนิร์ฟใช่ไหมแปลว่าน้องโดนเนิร์ฟใช่ไหมเนี่ยเนี่ยแม็ก 50% ของดีเฟนส์ตรงเนี้ยมันโดนเนิร์ฟใช่ไหมเรื่องของสกิลเนี่ยเพราะว่าทาง GM นะครับได้แจกของตรงนี้มาด้วยซึ่งเป็นของสำหรับโอนย้ายดาวนะฮะกับบัตรตรงนี้แล้วแบบทุกคนผมเสียมะดำไป11ลูกเพื่อมาปั้นน้องเล่นมะดำ11ลูกทุกคนคิดดูเศร้าไหมเพื่อมาปั้นน้องเนี่ยโอ้โหเศร้าใจนะครับเก็บเอาไว้ก่อนเศร้าแต่เก็บไว้ก่อนต่อไปนะครับมาเรื่องของกิจกรรมบ้างกิจกรรมอันนี้หน้ากากนะครับน้องเม่งนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะต้องมาทำตรงนี้กันเพื่อจะได้เก็บของดูของก่อนมันก็ไม่ค่อยมีอะไรมากนะของแบบไม่ได้ดีอ่ะแต่ว่ามันมีสีหน้ากากซึ่งก็ยังดูของไม่ได้แล้วก็กิจกรรมทำอะไรเนี้ยก็ยังไม่ทราบนะครับแต่อาจจะต้องรอวันเสาร์หรือเปล่าอันนี้ยังไม่มั่นใจนะครับรายละเอียดยังไม่มีนะเดี๋ยวตรงนี้ค่อยว่ากันนะครับเดี๋ยวค่อยมาคุยกันอีกอันนึงนะครับจะเป็น Demon Encounter นะครับซึ่งเวลาเราลงพวกตีบอสนะครับรายวันหรือว่าพวกโฮมิติอะไรเงี้ยเราจะได้เหรียญกิลด์เพิ่มขึ้น2เท่านะครับตรงนี้เหรียญเพิ่มนะฮะไม่มีอะไรอีกแล้วนะครับอีกอันนึงนะครับข่าวลับมาใหม่นะครับน้องโมบานะครับน่ารักมากเลยเดี๋ยวผมจะมาไล่เก็บนะครับซึ่งของที่เราจะคำนวณที่เราจะได้นะมาดามอีกลูกนึงอีกแล้วนะครับมาดามกับหยกของชอบเลยโอ้โหสุดยอดเลยสกินิกนะฮะเดี๋ยวค่อยมาได้เก็บกันเดี๋ยวกี่ดาวเนี่ย3ดาวใช่ไหมนี่ก็3ดาวโอ้โหน่าจะยากก็พอกันนะฮะค่อยว่ากันนะฮะเหลือแล้วอีกนะครับสำหรับกิจกรรมที่จะมาถึงวันที่7นี้นะครับก็คือเตรียมความพร้อมน้องเมงนี่น้องเมงเลกินะครับน้องเมง SP นะครับใครนะครับที่ยังเก็บยงเก็บยันอีกมีทรัพย์ในการจะเติมนะครับอันนี้เป็นของแถมมาแนะนำแพ็คกันหน่อยนะครับแพ็คนี้200ประมาณ200นะ199หยกนะครับหรือประมาณ600บาทนะ500 600บาทโดยประมาณเดี๋ยวขอคำนวณก่อนนะ50เท่ากับ150บาทใช่ไหมถ้าเราคำนวณปึ๊บ120นี่ไง20ดอลลาร์นะครับประมาณ20ดอลลาร์225นะครับต้องซื้อแพ็คนี้ไปเลยคุ้มถึงจะคุ้มประมาณ500 600บาทเนาะจะได้อันนี้ยันตรงนี้ถือว่าคุ้มนะค่อนข้างจะคุ้มนะครับเพราะว่าหยก 4,300 เนี่ยมันประมาณแบบกี่ใบอะเกือบ50ใบอะมันคือเกือบ50ใบอะในราคาแค่ประมาณ5-600บาท
นะครับซึ่งพอไปดูอันนี้200เนี่ยแค่10ใบนะดูดิน่าเกลียดปะน่าเกลียดมากดูดิอันนี้350ได้15ใบนะครับดูเปรียบเทียบอย่างนี้ก็รู้ผลเลยนะครับอันนี้50ได้8ใบอันนี้ก็คุ้มนะอันนี้ก็คุ้มอยู่นะครับเติมขึ้นอีกนิดหน่อยประมาณ700บาทเนี่ยจะได้อันนี้8ใบก็เป็น50กว่าใบครึ่งร้อยเลยนะครับ50เกือบ60ใบเนี่ยรวมกับกิจกรรมของน้องเมงแล้วเนี่ยบวกกับกระเป๋าหนักนิดนึงก็คือครึ่งร้อยเลยนะครับ60ใบทันทีนะฮะประมาณนี้ในเรื่องของกิจกรรมนะครับส่วนน้องเมงเนี่ยตรงนี้น่าจะยังไม่เข้านะครับตรงหน้าต่างนี้ยังไม่เข้าแต่ว่าอาจจะเริ่มมาเปิดในไอ้นี้ปะเขาเรียกว่าอะไรไอ้หน้าเรายอดแบทเทิลปะถ้าจำไม่ผิดนะครับน่าจะเปิดแล้วแหละแต่ว่าตอนนี้กิจกรรมตรงนี้ยังไม่เปิดให้เล่นนะน่าจะประมาณ4ทุ่มใช่ไหม4ทุ่มนะครับค่อยว่ากันประมาณนี้นะครับเรื่องของกิจกรรมที่อัปเดตมาก็จะมีแค่นี้นะครับโดยประมาณส่วนหน้าอื่นๆเนี่ยเรื่องของอื่นๆเนี่ยการปรับอะไรเงี้ยเล็กๆน้อยๆนะครับจะยังไม่พูดถึงกันนะครับแต่ว่าถ้ามีความสำคัญอะไรเนี่ยเดี๋ยวจะมาไอ้นี่อีกทีนึงซึ่งผมดูๆแล้วก็ไม่ค่อยมีอะไรนอกจากเรื่องของหน้าต่างพรีเซตตรงนี้ที่เพิ่มเข้ามากับน้องนิวไนนะครับซึ่งผมเนี่ยไม่ได้เสียดายอะไรเลยทุกคนคือผมทำน้องมาเนี่ยได้แบบไม่เกียรติทิศเองอะยังไม่ถึง3อาทิตย์เลย2อาทิตย์นึงมั้งแล้วเสียม้าดำไปแบบแทบวันละลูกอะ11ลูกอะทุกคนที่ผมยัดไปอะเพื่อปั้นน้องเนี่ยคือโคตรเศร้าแล้วแบบเหมือนโดนเนิร์ฟอะใช่ไหมคือโดนเนิร์ฟใช่ไหมจะเรียกว่าโดนเนิร์ฟหรือเปล่าพอเขาแจกยันโอนดาวมาขนาดเนี้ยมันต้องโดนเนิร์ฟแล้วปะพูดแล้วเศร้าเลยโอ้โหหมดคำบรรยายอะปั้นมาขนาดนี้เดี๋ยวขอไปทดสอบดูหน่อยแล้วกันนะครับว่าโดนเนิร์ฟจริงหรือเปล่าโดนเนิร์ฟเรื่องของอะไรอะน้องนิวไนมาดูกันว่าโดนเนิร์ฟเรื่องของอะไรสกิลยังเหมือนเดิมอยู่หรือเปล่าแต่ว่าดูเหมือนจะถูกปรับเรื่องอะไรสักอย่างหนึ่งอะจากเลือดเหลือ1กลายเป็นดีเฟนซ์ 50% อะไรสักอย่างหนึ่งเดี๋ยวขอรอดูอีกทีนึงนะฮะหมอน้องก็ยังอึดเหมือนเดิมนะมีอะไรเข้ามาใหม่อะไหนขอดูมึบเปลี่ยนเหรอไหนก็เยอะเหมือนเดิมนะหรือว่ายังไงทำไมเลือดฮาคูมันลดไปเยอะจังเยอะมากถามว่าเก่งไหมผมว่ายังเฉยๆนะลองคนต่อปึ๊บก็ยังดูเยอะเหมือนเดิมนะหรือว่าเรื่องของความถึกมันจะถึกขึ้นอะไรอย่างนี้ป่ะน้องตายมันในเรื่องของสกิลเนี่ยการใช้งานมันก็ดีเหมือนเดิมนะผมว่าได้ไม่มีอะไรเปลี่ยนแต่ว่าทำไมเขาถึงแบบเหมือนให้ขอมาเหมือนโดนเนิร์ฟเฉยๆอ่ะเหมือนเดิมผมรู้สึกเหมือนเดิมนะถ้าเปลี่ยนนิดหน่อยก็คงแบบอาจจะไม่โอนดาวก็แล้วเก็บเอาไว้ใช้ก่อนเอาไว้เล่นกิจกรรมอะไรเงี้ยค่อยว่ากันนะครับเพราะว่ามันทำให้ทีมถึกขึ้นอะไรเงี้ยบางทีมคือเวลาลงข่าวลับอย่างเงี้ยมันฮิวไม่ทันจริงๆนะทุกคนมันฮิวไม่ขึ้นนะครับต้องใช้สกิลของน้องไปช่วยแทนนะครับกลายเป็นให้อึดขึ้นแทนที่เราจะมาแบบเขาเรียกว่าอะไรอะฮิวนะครับนั่งฮิวนะครับโอเคสำหรับอัปเดตกิจกรรมก็มีประมาณนี้นะครับผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะฮะแล้วพบกัน
ไม่นะครับเดี๋ยวเราไปลุยข่าวลับกันต่อนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวไปแล้วทุกคนบ๊ายบายสวัสดีครับ